สวัสดีครับเพื่อนๆช่วงนี้ค่อนข้างดิ่งไม่ค่อยโอเคกับตัวเองนิดเดียวเผื่อที่บ้านดูอยู่หรือว่าญาติๆดูอยู่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมยังโอเคอยู่มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาได้ประมาณหลายเดือนแล้วเหมือนกันด้วยความที่ผมทำงานอยู่คนเดียวนะครับตั้งแต่หาของถ่ายทำตัดต่อโพสต์คลิปแม้ว่าบางคลิปเนี่ยจะมีเพื่อนๆมาช่วยบ้างนะครับหรือว่าน้องสาวเนี่ยมาช่วยบ้างแต่ว่าโดยหลักๆแล้วนะครับผมก็ทำคนเดียวไม่ได้มีทีมงานหรือว่ามีเพื่อนที่มาอยู่ประจำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่คนเดียวเป็นหลักนะเราก็เลยรู้สึกแบบเหงาผมไม่ได้ทำงานประจำด้วยนะก็เลยทำให้มีวันหยุดเนี่ยไม่ตรงกับเพื่อนๆผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับออกมาใช้ชีวิตด้วยอาชีพครีเอเตอร์หรือว่าคนที่ทำคลิปนะครับลงในแพลตฟอร์มต่างๆ YouTube Facebook TikTok มีรายได้ระดับหนึ่งที่จะสามารถมาอยู่ในกรุงเทพได้แล้วนะครับแต่รายได้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มากพอที่จะสามารถจ้างทีมงานได้นะครับยังไม่กล้าเอาทีมงานมาเสี่ยงมันเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในเมืองใหญ่แห่งนี้แม้ว่าจะใกล้กับห้างสรรพสินค้านะครับใกล้โรงหนังใกล้รถไฟฟ้ามันกลับทำให้ยิ่งเหงาหลายครั้งที่รู้สึกอยากกลับบ้านนะอยากกลับบ้านไปอยู่กับแม่อยากกลับบ้านไปอยู่กับป้ากับพ่ออยากกลับบ้านไปเจอลูกค้าที่ร้านแม่อย่างน้อยมันก็ยังได้พูดคุยกับคนอื่นบ้างตอนแรกผมเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบเข้าสังคมเป็นคนเก็บตัวแต่พอมันมาอยู่คนเดียวจริงๆคือเรารู้สึกว่ามีหลายครั้งที่มันไม่โอเคเลยเป็นที่มาของการทำคลิปนี้นะครับซึ่งจะเป็นคลิปที่อาจจะยาวมากๆเพราะว่าน่าจะถ่ายหลายวันลองดูว่าความรู้สึกแบบเนี้ยมันจะหายไปได้ไหมหรือว่าเราต้องทำอะไรมันถึงจะรู้สึกดีขึ้น better ขึ้นวันนี้คือวันที่8ตุลาคมนะครับเป็นวันเสาร์เกือบจะ 5:00 นแล้วตอนนี้ผมได้ถ่ายคลิปหลักไว้หลายคลิปแล้วนะครับเหลือแค่ตัดต่อก็เลยจะทำให้มีเวลาในการที่จะแบบออกไปข้างนอกดูบ้างเราอาจจะต้องลองทำอะไรใหม่ๆหรือออกไปเจอเพื่อนๆดูบ้างหรือเราต้องทำยังไงวะโดยปกติผมก็เป็นคนเพื่อนน้อยอยู่แล้วนะเราเพื่อนแต่ละคนก็คืออยู่โคตรไกลเลยก็จะมีเพื่อนบางคนที่อยู่ไม่ไกลมากแต่ว่าเขาก็ต้องทำงานของเขาด้วยนะแล้วเขาก็มีแฟนนะมีครอบครัวพอเราอยู่ตัวคนเดียวแล้วเราก็มันจะต้องดูแลตัวเอง TikTok เนี่ยมันลงคลิปยาวไม่ได้ก็จริงๆมันอาจจะผิดกฎของแพลตฟอร์มนั้นสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ช่องพี่ทีเท่นะครับสามารถดูคลิปนี้ได้แต่ว่าคลิปอื่นๆเนี่ยก็ยังลงเหมือนกันทุกแพลตฟอร์มนะเนื่องจากคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปยาวแล้วก็เป็นคลิปแบบแนวนอนด้วยแค่ได้พูดเองอะยังไม่ทันออกไปเที่ยวเลยอะมันรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเหมือนกันนะหรือบางครั้งเราอาจจะแค่ต้องการใครสักคนไว้บอกความรู้สึกขอต้อนรับเข้าสู่วล็อกของผมครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมพยายามจะอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับซึ่งอาจจะมีหลายๆคอมเมนต์ที่ผมไม่ได้ตอบนะครับแต่ว่าผมก็แบบอ่านเกือบหมดนะถ้าเกิดมีความรู้สึกแย่ๆแบบนี้อีกก็อาจจะมาทำคลิปได้อีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าการทำคลิปมันเหมือนการที่เราได้ระบายมันออกไปยิ้มยิ้มยิ้มสิยิ้มยิ้มแบบจริงใจหน่อย Step 1 Wake up really gonna rise with the sun Step 2 Get some good some food in you Step 3 Think real hard about what you wanna be Step 4 Fuck everybody just do your thing Wake upToday's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. ที่แรกที่ผมแวะมาเดินหรือว่านั่งเล่นนะครับก็คือสวนจตุจักรนะครับเพราะว่าเดินทางมาใกล้กับรถไฟฟ้า BTS แล้วก็จะต่อ MRT ซึ่งคิดว่าตอนนี้มันก็เกือบจะ 6:00 นแล้วนะเพื่อนๆที่น่าจะไปได้ก็คงจะเป็นรัชดาตรงนั้นเขาเรียกเอสพนาดรัชดานะครับแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะเป็นจอร์จแฟร์จะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวขอคิดอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะมานั่งหิวใจที่สวนจตุจักรแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะเพื่อนๆ Step 2 Get some good some food in you Step 3 Need
grow hard about what you want to be. Step 4. Fuck everybody, just do it. ก็วันนี้เป็นวันเสาร์ช่วงเย็นนะก็มีคนมาเดินเล่นกันเยอะมากแล้วก็มีมาออกกำลังกายกันเยอะมากแต่ว่าวันนี้แต่งตัวมาแบบเต็มยศไปนิดนึงเห็นไหมเนี่ยวันนี้แต่งตัวมาเต็มไปหน่อยนึงถ้าเกิดว่าไม่มียุงก็อาจจะลองนั่งเล่นดูให้มันแบบมืดๆหน่อยละกันนะเพราะว่าตลาดนัดรถไฟอะไรเงี้ยมันเดินมืดๆก็น่าจะดีนะเพื่อนๆก็ลองใช้เวลาสักพักนึงห่างจากโทรศัพท์นะห่างจากโลกโซเชียลแล้วก็มานั่งมองนี่นั่งมองสายน้ำนั่งมองผู้คนแต่ถ้าเจอคนหน้าตาดีก็นั่งอ่อยนี่สรุปเป็นคนเหงาหรือเป็นคนอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันดีกว่านะเพื่อนตอนนี้ก็ใกล้จะ6โมงเย็นแล้วนะเพื่อนๆก็ยังคงปักหลักณจุดๆนี้เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อแปดโมงสิบหกนาทีแล้วนะเพื่อนๆซึ่งมันมืดหมดแล้วนะแล้วก็ในกล้องน่าจะนอยส์กระจายนะฮะก็คือภาพไม่ชัดนะเพื่อนๆโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็จะไปต่อกันที่เป็นไงดีวะไปตลาดนัดรถไฟราชดาละกันเพราะว่ามันเพิ่งกลับมาเปิดไม่นานนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นเลยไปเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะแล้วก็บอกเลยว่าคนน้อยคนไม่เยอะนะเพื่อนๆตอนแรกนึกว่าจะต้องมาแออัดกับคนจำนวนมหาศาลนะเพราะปกติที่นี่จะคนเยอะมากๆเลยนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นที่ฮิตฮอตสำหรับนักท่องเที่ยวนะแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยยังกลับมาไม่เยอะมากนะสำหรับประเทศไทยโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาเดินแบบชิวๆเลยที่นี่Good morning นะเพื่อนๆซึ่ง Good morning เวลาแบบจะ10โมงแล้วนะเห็นไหมตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งกับความที่สดใสขึ้นนิดนึงแล้วก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะก็สดชื่นแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้นะเมื่อคืนนี้คือเสียงเงินมาด้วยเด้อคุณผู้ชมน่ารักมากนี่เดือนละ200บาทไม่ได้มาขายนะอันนี้เอามาอวดแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นลายไดโนเสาร์ที่จะดึงมีจ้าไดโนเฮ้ยทำไมมันดูตัวใหญ่แบบปะวะเฮ้ยทุกคนผมว่ามันตัวใหญ่เกินไปหน่อยอ่ะใส่สบายทีแต่ก็อยากให้มันพอดีตัวกว่านี้นะอันนี้เหมือนพอดีตัวกว่าปะหรือคิดไปเองวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ออกไปไหนหรือเปล่านะจะไปซื้อข้าวกินกาแฟแล้วก็มานั่งตัดต่อนะเพราะว่าวันนี้จะลงคลิปด้วย1คลิปนะจึงก็จะไปซื้อข้าวราดแกงธรรมดานะเพื่อนๆ เป็นร้านที่ผมอ่ะกินบ่อยแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะแดดแรงมากมากยังไม่ได้ทากันแดดไงประเด็นร้านที่ผมกินประจำปิดนะเพื่อนๆได้มาแล้วจ้ากับข้าวปลาแกะนะแล้วก็มีไข่ต้มด้วยอันนี้50บาทแล้วดูดิให้น้ำจิ้มมาแบบจุกๆมากแล้วก็นี่ได้กาแฟมากินด้วยนะเพราะว่าร่างกายต้องการคาเฟอีนไม่ค่อยตรงแชะรูปข้าวไปให้คุณแม่ดูก่อน
ที่ใต้คอนโดก็จะมีแบบตู้กดเต่าบินนะเพื่อนๆเพราะถ้าเกิดว่าจะไปร้านกาแฟก็จะต้องแบบเดินไปอีกไกลอยู่เหมือนกันร้านนี้เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยอร่อยเอโมจิไข่ต้มไปถ่ายคลิปใช่ไหมมาจนถึงตอนเนี้ยดีขึ้นนะทั้งที่ก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเหมือนเดิมแล้วก็ตอนอยู่คนเดียวก็มีออกไปดูหนังไปเดินห้างไปหาอะไรกินก็ไปคนเดียวนะแต่พอถ่ายคลิปมันดีขึ้นแต่คลิปเนี้ยมันไม่ได้เหมือนกับคลิปอื่นๆใช่ป่ะคนดูก็น่าจะน้อยแหละถึงจะไม่มีคนดูหรือว่าคนดูน้อยก็ไม่เป็นไรนะเหมือนเก็บไว้เป็นความทรงจำหนึ่งก็ได้นะครับว่าครั้งหนึ่งเราเคยรู้สึกแบบนี้แล้วเราจัดการปัญหานี้ยังไงเพราะเดี๋ยวกินเสร็จเราก็ต้องไปตัดต่ออีโมจิกันตอนนี้ผมก็กำลังตัดต่อคลิปนะเพื่อนๆซึ่งก็ใกล้จะเสร็จแล้ว โอเคเดี๋ยวเราก็จะลงคลิปกินตามอีโมจินะเพื่อนๆสำหรับวันนี้และในวันนี้นะครับผมก็น่าจะไปเที่ยวแถวๆโซนสยามนะเพื่อนๆเพราะว่ามีกระเป๋าที่อยากได้ตอนแรกว่าจะไปปั่นจักรยานที่สวนรถไฟแต่ว่าเอาไว้วันหลังดีกว่าวันนี้น่าจะคนเยอะด้วยเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะไปหอศิลป์ไปร้านดองกี้นะแล้วก็น่าจะไปดูกระเป๋าโอเคเราไปเที่ยวกันนี่แต่งตัววันนี้เป็นไงเฮ้ยกระเป๋าส้มจ้าโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาถึงที่หอศิลป์แล้วนะเราก็จะบอกว่าข้างบนเขาปิดมาได้จังหวะพอดีเลยแต่ก็ยังพอมีผลงานให้เราได้ดูบ้างนะเพื่อนๆฝั่งตรงข้ามกับหอศิลป์นะครับก็จะเป็น MBK นะแล้วก็นี่เราจะไปที่ดองกีกันทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปที่ดองกีกันนะก็จะเป็นพวกขนมญี่ปุ่นอะไรแบบนี้คือว่ายังไม่เคยมาที่นี่นะมาเป็นครั้งแรกแล้วก็คือแบบโคตรงงเลยอะก็คือแบบไอ้เราก็เป็นเด็กบ้านนอกนะคือขึ้นมาสูงมากขึ้นบันไดมาแบบหลายชั้นมากๆเพื่อนๆแล้วก็มาเจอข้างในแบบมันกว้างมากๆเลยนะแล้วก็ยังไม่ค่อยมีร้านค้าอะไรนะหรือว่ามันอยู่ตรงไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกตึกอะไรผมก็ไม่รู้แต่คือแบบโอ้มันใหญ่โตหรูหราอลังการมากเลยก็จะมีเซเว่นด้วยนะเพื่อนๆอยู่ข้างบนเราก็มีขนมหลายอย่างให้เราเลือกกินโอ้น่ามานั่งเล่นเหมือนกันเนาะเอาไว้โอกาสหน้าจะต้องแบบมานั่งเล่นชิลๆแถวนี้บ้างขออนุญาตหลบมุมนะมาพูดถึงดองกี้เมื่อกี้มีขนมหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อมานะแค่เข้าไปดูเฉยๆว่ามีอะไรอัปเดตบ้างตั้งใจจะมาเที่ยวแบบชิลๆนะครับก็ไม่อยากจะถือของเยอะข้อคิดสำหรับความเหงาในครั้งนี้คืออะไรรู้ป่ะอย่าเหงาบ่อยมันเปลืองเงินจริงเชื่ออย่าเหงาเลยเปลืองเงินชิหายเลยไปนู่นไปนี่ก็ต้องใช้เงินแล้วใช่ไหมซื้อนู่นซื้อนี่อีกโอ้แต่ชอบที่นี่นะคือมันมีสเปซพื้นที่แบบเยอะมากๆแล้วก็ดูคนไม่เยอะนะแต่ไม่แน่ใจว่าวันธรรมดาคนจะเยอะหรือเปล่าน่าเอางานมานั่งทำเหมือนกันแล้วก็ดูนี่
อยู่แบบนี้เลยดูดิดูวิวสิบรรยากาศดีมากเห็นมีหลายคนนะอัพรูปตรงนี้นะเพิ่งรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราเป็นอัพวิดีโอไปเลยแล้วกันนะคงไม่ได้มาถ่ายรูปนะไม่มีคนถ่ายให้นะทุกคนขึ้นมาอย่างสูงเลยนะดูสิตอนนี้ผมก็เดินออกมาหาข้าวกินนะเพื่อนๆแล้วก็กล่าวว่าจะเดินเล่นที่สยามสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างก่อนนะเป็นร้านนี้นะนี่เขาบอกว่าเป็นตำนานHey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain.ผมมีงานแสดงดนตรีด้วยนะเพื่อนๆที่แบบวัยรุ่นเขาชอบมากันไงแต่เราอะวัยรุ่นเหมือนกันบริเวณกิจกรรมของสยามนะเพื่อนๆก็กล่าวว่าจะอยู่ที่นี่จนถึงมืดๆไปเลยนะเราก็จะไปซึมซับความเป็นเด็กๆสักหน่อยหนึ่งนะเนื่องจากมีกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะมีทั้งเต้นแล้วก็มีทั้งร้องเพลงSomething to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling, keep mumbling. นี่ก็เวลาประมาณ6โมงเย็นนะเพื่อนๆแต่ว่าดูฟ้ามันแบบมืดมากนะฝนน่าจะถล่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องกลับห้องก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะกลับไม่รอดฝนตกฝนตกอีกแล้วแล้วดูชุดโอเคชุดขาวทั้งตัวรองเท้าขาวตอนนี้ก็เวลาเกือบๆ4ทุ่มนะเพื่อนๆความหิวนั้น เดินทางมาถึงณจุดๆนี้เดี๋ยวถ่ายรูปลงสตอรี่ก่อนให้คนมาดูแล้วแบบหิวเล่นซิกเนเจอร์เลยก็ว่าได้คือมันอร่อยมากนะกับขนมปังเนี่ยอื้ออ๋อเป็นแล้วก็หอมทอดฟินฟินเอ้ยจิ้มซอสจ้ะกินสลัดสักหน่อยนะจะได้แบบเฮลตี้นิดนึงกินคู่กับสเต็กไก่สปาเกตตี้เบคอนนัวนัวว้า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 วแล้วก็นี่ได้กระเป๋ามาแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาถ่ายรีวิวให้ดูนะเพราะว่าตอนนี้คือแสงมันแบบไม่โอเคแล้วนะภาพมันแบบ noise กระจายเลยเจอกันพรุ่งนี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีเช้าอีก1วันก็จะมาเปิดให้ดูนะว่ากระเป๋าที่ซื้อมาเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรนี่จ๊ะแบรนด์เต่านะอันนี้ราคา 1,199 บาทก็ประมาณ 1,200 นั่นแหละดูนะนี่แต่พอดีเราก็จะออกเที่ยวได้แล้วนะเพราะว่าเรามีกระเป๋าแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยนะอันนี้280บาทเกือบ300เอาไว้เก็บพวกสายชาร์จมันจะมีฉากหนึ่งที่เป็นเขาทำลูกอมใช่ปะเราก็ไปซื้อมาด้วยถ้ามัน2ขวดอะ100แต่ว่าอันนี้ซื้อมาขวดเดียวนะเพราะว่ากลัวกินไม่หมดราคา65บาท Candy Crush เปิดเลยเอาเป็นแบบรูปหน้ายิ้มมาด้วยนะจ๊ะทุกคน
อืมหอมว่ะหอมมากว่าเดี๋ยวเอาเก็บไว้รีวิวในคลิปอื่นด้วยเป็นอีโมจิอิ่มน่ารักอ่ะเฮ้ยหอมนะหอมมากมื้อเช้าวันนี้คือสปาเกตตี้เมื่อคืนที่กินไม่หมดแล้วก็คือเก็บแช่ไว้แล้วเดี๋ยวมาเวฟกินสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะจริงๆมันเหมือนเดิมที่เคยทำอะไรเดิมๆนะมีความแตกต่างก็คือเราได้ลองไปในที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปก็คือสยามสแควร์ที่เห็นนานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เคยไปสักทีก็มีโอกาสได้ลองขึ้นไปดูแล้วว่ามันเป็นยังไงนะก็เริ่มค่อยๆหลุดออกจากกรอบได้บ้างแล้วนะปกติเวลาเราไปเที่ยวคนเดียวก็จริงใช่ไหมแต่แบบเราก็จะไม่ได้พูดคุยอะไรกับใครเออแต่ว่ารอบนี้คือเอากล้องไปด้วยเออมันก็เหมือนได้คุยกับกล้องนี่คือเราในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามกันก็สามารถกดติดตามกันได้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ